ครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบฟังก์ชันของพอดแคสเตอร์ที่ใช้โทรศัพท์นะฮะช่องพิเศษเนี่ยคือช่องที่8นะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วเราใช้สาย TRRS ที่มาพร้อมกับแพ็คเกจจิ้งเนี่ยที่ต่อกับโทรศัพท์มือถือนะฮะพอดีผมใช้ iPhone ก็เลยต้องใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้เพื่อเข้าเป็น Lightning นะฮะอันนึงสิ่งที่จะเกิดก็คือผมจะใช้โทรศัพท์เนี่ยโทรหาอีกฟากนึงแต่ผมจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยคุยกับโทรศัพท์แล้วเรามีลำโพงมอนิเตอร์เสียงจากโทรศัพท์อีกฟากนึงก็จะออกที่ลำโพงซึ่งในกรณีนี้สมมุติเรามี6ไมโครโฟนเนี่ยผู้ที่รับฟังอีกข้างนึงก็จะได้ยิน6ไมโครโฟนแล้วเราก็จะได้ยินเขาออกลำโพงที่นี่เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับได้ยินนะฮะได้ยินสัญญาณไหมครับเขายังไม่รับนะครับให้เขารับนะครับพอดีอยู่นอกห้องลองรับดูได้ยินไหมพูดมาสิฮัลโหลอีกทีพี่ได้ยินแล้วมาได้ยินยังได้ยินแล้วได้ยินชัดไหมครับชัดค่ะชัดเห็นไหมครับผมก็คุยกับปลายทางอีกข้างหนึ่งและไม่มีเสียงเอ็กโคเราเสียงผมเนี่ยตอนนี้ออกอยู่ที่ลำโพงนะฮะไมค์ก็เป็นไมค์ทั่วๆไปแบบคาร์ดิออยด์นะฮะวันนี้ใช้ไมค์โรดนะครับ M1 คาร์ดิออยด์ปลายทางฝั่งหนึ่งที่รับสายอยู่เนี่ยก็จะได้ยินเสียงผมตอบมาสินับ1 2 3ดิ1 2 3นับ5 6 7เจ๊ไม่เอาสิให้นับ1 2 33 4นุ่นกับนุ่นกับอะไรนะนุ่นกับเจนใช่ไหมเจนนุ่นโบเจนนุ่นแนนอันนี้แนนค่ะแนนค่ะโอเคแนนมานี่ได้ละทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสมมุติแนนกดวางสายดิได้ยินใช่ไหมฮะตืดตืดอันนี้เหมือนเวลาเราได้ยินจากในรายการวิทยุนะครับโอเคเบื้องต้นครับแล้วก็ถ้าอยากมีคำถามเข้ามานะฮะตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนะครับอยากให้นำเสนออะไรอยากให้ชี้แจงหรืออยากให้สาธิตอะไรนะครับก็ส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับยินดีที่จะบอกที่จะทำเป็นวิดีโอคลิปจะได้เป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะครับงั้นก็เดี๋ยวขอลากันเลยแล้วนะครับ